้าคุณอยากรวยแต่ไม่เก่งเทคโนโลยีจงทำแบบนี้หลายคนนะครับตอนนี้อยากขายออนไลน์อยากจะมีรายได้เข้ามาอัตโนมัติแบบผมอย่างเงี้ยนะครับเพราะทุกคนรู้ละว่าเงินตอนนี้อยู่ที่โลกออนไลน์แต่ว่าอุปสรรคมันอย่างเดียวเลยฉันอายุมากแล้วไม่เก่งเทคโนโลยีอะไรที่มันอยู่มือถือโอ้ยมันยากไปหมดเลยหรือว่าคอมพิวเตอร์โอ้เห็น Facebook แล้วงงไปหมดผมมีเคล็ดลับวันนี้นะครับทุกคนทำได้ผมอายุ47แล้วก็ยังทำได้อยู่ตอนนี้ผมก็เป็นคนที่สนุกกับมันนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีเคล็ดลับ2อย่างให้กับคุณนะครับอย่างแรกก็คือให้เริ่มแบบเล็กๆนิดๆหน่อยๆห้ามแย้งกับตัวเองว่ากูไม่เก่งห้ามพูดคำนี้เลยอ่ะเลิกพอคุณพูดคำนั้นนะมันสะกดจิตตัวเองแล้วมันก็จะบอกว่าไม่เก่งแล้วมันก็จะทำไม่ได้เหมือนกับคนขับรถอ่ะมนุษย์ที่ใช้รถม้ากันอยู่แล้วอยู่ดีมีรถคันแรกเข้ามามนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้การขับรถใช่ไหมแต่ตอนนั้นมันจะมีพวกที่ต่อต้านว่ากูขับรถม้าตลอดชีวิตรถยนต์นี่มันคงอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องไปละฉันไม่เรียนดีกว่ารถยนต์แล้วเป็นไงเดี๋ยวนี้ทุกคนขับรถยนต์เป็นอายุมากแค่ไหนก็ขับรถยนต์เป็นมันไม่เกี่ยวว่าสิ่งนั้นมันยากหรือไม่ยากมันเกี่ยวกับว่าคุณพร้อมที่จะเรียนมันหรือเปล่าเรียนอะไรใหม่ๆนิดเดียวพอเพราะว่าทุกคนทำได้หมดเหมือนขับรถอ่ะตอนแรกมันก็เก่งก้างหน่อยนึงอ่ะสักพักก็คล่องเองเหมือนผมตอนแรกก็ไม่ได้สนใจนะ Facebook แต่พอรู้ว่ามันทำเงินได้มหาศาลเลยต้องมันทำกับมันผมจะสอนเรื่องบทนี้ให้พวกคุณหมดเลยนะข้อ2อะไรที่ไม่เก่งก็ให้คนอื่นทำผมก็ไม่ได้เก่งหมดทุกอย่างบางเรื่องผมทำเองยังไม่เป็นเลยนะผมบอกได้เลยว่าคนที่สั่งผลงานสั่งสินค้าอินบ็อกซ์หรือว่าเมสเซจเข้ามาสั่งเนี่ยตลอดเวลาทุกนาทีมันเยอะมากๆคุณรู้ไหมว่าทุกครั้งยังต้องโทรไปบอกลูกน้องช่วยตอบเลยเพราะพี่ตอบไม่เป็นจนตอนนี้ยังตอบไม่เป็นเพราะว่าบางทีเราก็คิดแต่เรื่องใหญ่ๆก็มีบางเรื่องที่ไม่เก่งก็ให้คนอื่นทำฉะนั้นอันที่2คือเป้าหมายงานแต่อย่างน้อยคุณต้องรู้บางอย่างแต่ห้ามบอกว่าตัวเองไม่เก่งห้ามบอกว่าตัวเองไม่เก่งเทคโนโลยีเพราะมันเหมือนการขับรถละมันเหมือนการขับรถที่ทุกคนจะต้องทำถ้าคุณอยากรวยไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องอายุมาเป็นข้อแก้ตัวสรุปเดี๋ยวผมจะไปสอนทุกอย่างให้กับพวกคุณนะครับคอร์สซูเปอร์ยูคอร์สซูเปอร์ยูเนี่ยผมสอนการเปลี่ยนพลังเปลี่ยนตัวคุณเนี่ยเป็นขุมทรัพย์ให้ตังค์มันไหลเข้าคุณมาแล้วใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใช้ไอเดียใหม่ๆแล้วก็ต้องเป็นโลกออนไลน์สมัยนี้ทุกอย่างมันต้องอยู่ออนไลน์อย่าไปสร้างอะไรใหญ่ๆอย่าไปเหนื่อยเดี๋ยวคุณจะเจ๊งไม่เอาไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนร้านนวดร้านอาหารร้านอะไรไม่เอาก่อนเปิดสาขาใหม่ปรึกษาผมก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่กรุงเทพเรียนเป็นออนไลน์ได้คอร์สซูเปอร์ยูนะครับมันเจ๋งมากคอร์สนี้สุดยอดถ้าใครอยู่ออสเตรเลียเรามาเจอกันที่ซิดนีย์21กันยาและ30กันยาที่เมลเบิร์นนะครับเรามาเจอกันมันจะสนุกมากคนที่อยู่กรุงเทพเรียนเป็นออนไลน์ได้ผมบอกได้เลยคอร์สนี้มันโคตรเจ๋งคนที่เรียนแล้วก็บอกว่าเจ๋งทีมงานที่ถ่ายอยู่เนี่ยเจ๋งไหมเจ๋งค่ะมันสุดยอดมากเลยครับโอเคมาเรียนกันนะครับสวัสดีครับ